ดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้อากาศดีนี่คือแดดออกนะแต่ถามว่าหนาวไหมเย็นเล็กน้อยนะคะโพสต์มาวันนี้นะคะจะมาคุยเรื่องภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้นเล็กน้อยนะคะเอางี้มานั่งใกล้ๆดีกว่าเห็นหน้าหรือเปล่านะเสี่ยงเอาละกันว่าจะเห็นหน้าหรือเปล่านะเพราะว่านั่งตรงนั้นน่าจะไกลนะคะเอาล่ะพื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้นของ grammar นะคะภาษาอังกฤษเราก็รู้ว่าจะมีประธานกริยาประธานกับกริยาเนี่ยจะทำให้เกิดประโยคสมบูรณ์ได้แล้วจะมีกรรมมีตัวขยายอื่นๆก็เพิ่มเติมมานะคะประธานก็จะประกอบไปด้วยประธานบุรุษที่1ประธานบุรุษที่2ประธานบุรุษที่3นะคะประธานบุรุษที่1ก็คือผู้พูดก็คือเรานะคะเราประธานบุรุษที่2ก็คือผู้ฟังหรือผู้ที่เราคุยด้วยนะคะก็คือคนนั้นแหละที่กำลังคุยกันประธานบุรุษที่3ก็คือบุคคลที่เราอ้างถึงกล่าวถึงพาดพิงถึงนะคะซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในวงสนทนานะตอนนี้ที่คุยนะคะประธานบุรุษที่1เราก็จะมี I ก็คือคนเดียวกับ we คือมากกว่า1คนมีโบส1คนมีโบสอีกคนมีโบสอีกคนคืออยู่ด้วยกันก็คือ we นี่คือประธานบุรุษที่1นะคะประธานบุรุษที่2ก็คือ you คือคนที่เราพูดด้วยนะคะ you สามารถจะเป็นได้ทั้ง1คนและหลายๆคนใช้ you เหมือนกันนะคะประธานบุรุษที่3ก็คือคนที่เรากล่าวถึงนะคะซึ่งประธานบุรุษที่3เนี่ยนะจะมีทั้งเป็นคำนามที่เรียกได้เรียกชื่อบอกได้ว่าคืออะไรและสรรพนามที่ใช้แทนนะคะซึ่งประธานบุรุษที่1 2 3ก็จะมีทั้งที่เป็น1คนและหลายๆคน1คนเราเรียกว่าเอกพจน์ภาษาอังกฤษเรียกว่าsingular นะคะและประธานที่เป็น1 2 3เหมือนกันเป็นพหูพจน์หลายๆคนมากกว่า1คนนะคะเป็นหลายๆคนเราเรียกว่าพหูพจน์ใช่ไหมก็คือ plural นะคะทีนี้เวลาเราจะใช้เราก็ต้องนึกก่อนว่าเราหมายถึงตัวเราไหมหรือหมายถึงคนที่เราคุยด้วยที่กำลังฟังเราอยู่หรือหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงนะคะก็คือตัวไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผลเกี่ยวข้องว่ากริยาที่มีผลกระทบกับประธานบุรุษที่3ใน present simple tense ถ้าเป็นประธานบุรุษที่3ที่เป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s ใน present simple tense นะคะเสมอให้ท่องแค่ตัวเดียวตัวอื่นจะได้ไม่จำถ้าเกิดว่าเราจำได้ว่าประธานเอกพจน์บุรุษที่3ใน present simple tense กริยาต้องเติม s แค่นี้ทีนี้ตัวอื่นมาไม่ได้อยู่ในส่วนที่เราท่องเราก็ไม่ต้องทำอะไรไงจำแค่นี้แหละทีนี้เอาไว้คราวหน้านะคะปุ้นจะมาพูดต่อว่าประธานเอกพจน์บุรุษที่3เนี่ยที่บอกว่ามันมีทั้งเป็นคำนามและสรรพนามมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าถ้าพูดคลิปนี้ไปให้หมดเลยมันก็จะยาวไงเอาทีละน้อยแล้วกันเนอะโอเคไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ